ขณะที่นักร้องหนุ่มเขื่อนพัทรดนัายวัย24ปีก็เต็มใจทําหน้าที่ชายไทยอย่างเต็มที่โดยเจ้าตัวเผยทางโทรศัพท์กับนายตาเทนว่าเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาได้ไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการที่เขตพญาไทและขอลุ้นจับใบดําใบแดงหลังเคยยื่นผ่อนพันมาหนึ่งครั้งเมื่อปี2558แต่ปรากฏว่าในเขตดังกล่าวมีทหารสมัครประจำการเต็มอัตราที่กําหนดไว้ทําให้ไม่ต้องลุ้นทั้งที่ตนตั้งใจว่าหากจับได้ใบแดงก็พร้อมเป็นทหารทันทีค่ะ